รีซอฟพูดถึงเรื่องของเอกฤทธิ์ใช่ไหมใช่โอ้นี่ถามไม่ล่วงหน้านะผมถามผู้มาก่อนการนะไม่ผมถามไปว่าแบบสมมติพี่ซอสมมติว่าเอกฤทธิ์ไม่มีชื่อเนี่ยพี่ซอมองยังไงเพราะว่าที่เราเคยคุยกันเจลีกับ10นาทีในการลงให้ทีมชาติไทยเนี่ยมันอาจจะสำคัญอาจจะเปลี่ยนเกมได้ผมก็เลยถามพี่ซอไปพี่ซอก็บอกมาพี่เจเขาบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ติดทีมชาติไทยของอิชิอิเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับทีมมากเพราะว่าอิชิอิเขาเน้นเรื่องของระบบทีมมากกว่าที่จะเน้นไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ถ้าเอาใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมายึดเป็นหลักเนี่ยมันอาจจะทำให้ระบบทีมอาจจะเสียก็ได้นะครับผมก็ถ้าเอาใครเข้ามาใหม่แล้วสามารถมิกซ์ก็ได้เบนกันเนี่ยให้มันผสมผสานเข้ากันได้เนี่ยเห็นด้วยก็จะทำให้ทีมเนี่ยมันดีนะครับแต่ก็มองว่าเอกนิดเนี่ยถ้าติดทีมชาติไทยก็อาจจะเป็นอาวุธหนึ่งที่สำคัญก็ได้นะนี่พี่ซอบอกยิ่งมาตรงใจผมทุกประเด็นเลยรีซอพูด อยู่ที่อิชิอิว่าจะคิดยังไงอันนี้คืออยู่ที่อิชิก่อนที่หรืออยู่ที่คนอื่นก็ไม่รู้อ้าวสตกว่าเฮ้ยอุ้ยดูใจไม่ได้ว่ะผมไม่รู้เฮ้ยคุณมืออาชีพอ่ะดิผมดูผมนิ่งเนี่ยเดี๋ยวดูข้างล่างมือสั่นผมไม่รู้โอ้ยป้าบอกพี่อยากจัดรายการพี่เจเลยเบื่อมากเลยก็เนี่ยแหละพี่ซอบอกก็คืออันนี้ผมสัมภาษณ์พี่ซอก่อนที่จะประกาศหลายชื่อนะในมุมของการคาดการตั้งแต่สัปดาห์ก่อนใช่สัปดาห์ก่อนนะครับก็ประมาณสัก2-3ต้องให้เครดิตเขานะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะตรงประเด็นตรงประเด็นแล้วก็ถามพี่มุ้ยถ้าติดทีมชาติดีแค่ไหนพี่ซอบอกดีเลยดิเพราะพี่มุ้ยเนี่ยประสบการณ์เยอะแล้วลงมาช่วยเรื่องการเก็บบอลพักบอลได้ดีอ่ะเราเห็นในเกมสิงคโปร์พี่มุ้ยลงมา2แอสซิสต์อ่ะที่จ่ายสุพนัทยิงสิงคโปร์เราชนะ 3-1 แต่ชั่วโมงนี้มุ้ยต้องตัวเปลี่ยนครับคือด้วยอายุอะไรเงี้ยเหมาะอ่ะตัวหลักก็ได้นะแต่ว่าผมว่าชั่วโมงนี้สุภชัยกำลังมั่นใจอาจจะปักสุภชัยสัก70นาทีแต่ว่าต้องไล่นะไม่ใช่เอาไปเดินยักแยกไม่เอานะคือไล่คือบีบกดดันจีนเลยเพราะว่าเราต้องการได้ประตูคือถ้าบีบแล้วจีนยุคเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีช่องให้มุ้ยลงไปอ่ะมุ้ยจะได้ไม่ต้องปะทะเยอะครับผมนะครับใช่ครับส่วนดราม่าหน่อยพี่เจโจทานเข็มดีน้องชายของเองนะครับนี่แหละโจทานโจน้องรักมาถึงเรื่องของอะไรเรื่องของแบบแพชชั่นใช่ไหมก็นี่แหละเรื่องแบบเนี้ยคือบทเรียนเรื่องโซเชียลนะครับก็เมื่อวานก็จัดรายการโค้ชโยก็มีการพูดเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็ต้องระวังนิดนึงคือเขาเป็นคนใช้โซเชียลแล้วมีคนติดตามหมดแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาเขาโพสอะไรเป็นประเด็นไปหมดสำคัญที่สุดคืออันนี้เขาไปแชร์สตอรี่มาใช่ไหมครับแชร์สตอรี่นะแชร์สตอรี่นะเขาไม่ได้ไอ้คำว่าอีชีเขาดูนักเตะที่ตรงไหนครับเนี่ยเขาเขียนเพจเขาเขียนตอนแรกกับผมก็คิดว่าเขาเขียนว่าเอาจริงนะขออนุญาตแล้วกันคนไทยเนี่ย1อ่านน้อยขออนุญาตผมก็เป็นคนอ่านน้อยเหมือนกันครับคือผมก็เครื่องเคมตัวเอง2 คือไอ้ตรงเนี้ยคนเล่นโซเชียลเป็นบางทีก็ไม่เข้าใจใช่แล้วก็พอเห็นปุ๊บเราก็จะไม่ค่อยคิดอะไรในแง่บวกไงพูดตรงๆเนี่ยพอมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บมันกลายว่าทัวร์ไปลงโจรทาน บอกให้โจรทานไปโพสต์อย่างงี้ได้ไงอีชิเขาดูนักเตะที่ตรงไหนครับปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังคือโจทานเขาไม่เข้าใจคำภาษาไทยข้างล่างที่เขียนว่าอิชิเขาดูนักเตะที่ตรงไหนครับครับเขาไม่รู้ว่าความหมายมันไม่ดีครับมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นโจทานโพสเนี่ยมันเหมือนกับคือคุณไม่ให้เกียรติโค้ชว่าเฮ้ยไม่เอาคุณไปติดแล้วมาโพสแบบนี้มันเหมือนกับการว่าคุณเห็นต่างกับโค้ชสุดท้ายคือเขาก็ต้องมาเขียนชี้แจงครับนะครับก็ต้องให้คนใกล้ตัวแหละใครก็ตามที่พิมพ์ภาษาไทยได้แข็งแรงนะครับก็เราอ่านทุกประโยคแล้วกันเนาะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคสวัสดีแฟนบอลไทยทุกคนนะครับตัวเขาเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาแสดงความยินดีที่เขาติดทีมยอดเยี่ยมของไทยลีกใช่ในวีคล่าสุดสุดคือนัดที่30นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาดีใจจริงๆก็เลยแชร์ซึ่งมันคือการรีโพสต์ไปเอามาจากเพจที่เขาลงนั่นแหละนะครับทุกภาพแล้วก็ข้อความนะครับที่ส่งไปหาเขาเนี่ยหนึ่งนั้นเนี่ยมีข้อความที่เขารีโพสต์ไปครับแล้วมันไปกระทบถึงโค้ชอิชิก็คือภาพเมื่อสักครู่ครับนะครับเขาไม่เข้าใจความหมายของภาษาไทยที่เขียนลงไปทำให้หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าเขาเนี่ยเห็นด้วยกับข้อความนั้นเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ลงมาแล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยอ่านแล้วก็เคารพข้อความก่อนนั้นไปแล้วครับอยากจะบอกว่าให้ทุกคนช่วยแชร์ข้อความนี้ไปด้วยว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นความเข้าใจผิดของเขาและหวังว่าทุกคนจะช่วยแชร์ข้อความล่าสุดเนี่ยออกไปเยอะใช่เราเองก็ลงข่าวไปแล้วใช่ใช่ทุกคนลงข่าวให้หมดใช่ก็คือเราก็เสนอข่าวในทุกแง่มุมแหละที่มันเหมาะสมและสามารถจะเป็นข่าวได้นะครับข่าว
ที่แชร์เรื่องของโพสต์นั้นเนี่ยเราก็ลงไปและเมื่อโจทานแถลงเราก็ลงให้ว่าเขาแถลงแบบนี้มาจบดราม่าของอิชิอินะอันเนี้ยบอกเลยว่าโจทานไม่รู้ภาษาไทยตรงนั้นเขาก็แชร์ในมุมว่าเขาเห็นภาพไงว่าไอ้แมชเดย์30เขาติดยอดเยี่ยมมันมีชื่อเขาก็แค่นั้นแหละสุดท้ายก็ตามนั้นนะครับผมก็เป็นบอลไทยหน้าที่เรานำมาฝากกันสำหรับดราม่าของโจทันเข็มดีนะครับคือมันต้องค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของการใช้โซเชียลเนี่ยอันตรายมากยิ่งคนติดตามคุณเยอะแล้วก็พอคุณมาอยู่ไทยเนี่ยคนเขาตามคุณตอนอยู่เมืองนอกคุณอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเอาพูดตรงๆนะไม่ได้ดังขนาดเนี้ยพอคุณกลับมาเนี่ยคนก็สนใจเยอะก็ต้องใช้โซเชียลให้ระวังหน่อยใช่ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ